ครับผมสวัสดีเงียบเศร้าครับผมพี่น้องผมมาหนองวัชกรสายจิตครับผมบรรยากาศเงียบเศร้าครับผมตรงไฮตรงหน้าบางเจ้าเกี่ยวเข่าไปแล้วครับผมบางเจ้าเขาก็เริ่มเหลืองแล้วก็ตรงครับผมนี่ก็หน้าผมอีกตรงนึงครับผมเขาเหลืองตัวนี้เป็นเขาหอมมะลิก็ขอลอยสิบหาเป็นพันเบาครับผมมันสิแก่ก่อนก็ลอยหาครับอันนี้ของบ่าวนายครับผมของบ่าวนายกำลังเขียวเขียวครับผมเขาม้ายามรอบครับพี่น้องยามไส้ดีเทเว่นกำลังขึ้นครับโอ้สตัวนี้ครับเป็นไอ้ตรงหน้าผมครับผมพี่น้องบรรยากาศครับได้ของเด่นไหมพี่น้องนี่ได้สลิงไหมครับผมรถพ่วงใส่ยังอีกถือดีป่ะขุดเบาหน่ายมาหน่าละเบิ้งเข่าครับผมโอ้ยตอนนี้เข่าหอมมะลิลอยหาเป็นหอมมะลิสุรินทร์ครับผมเป็นพันหนักพันใหญ่ครับก็บ่ค่อยลงปานใดครับผมโอ้ตั้งเขาหน้าตุลักตุเล่โอ้พี่น้องปลาเริ่มเข่าซ่าแล้วครับผมบรรยากาศยามเสาร์ครับผมโอ้เบิ่งกับปลาถึงกุ้งครับผมใส่ดักกุ้งครับผมยังไงถือบ่นะเบาเบิ่งพี่น้องเสียงปลาบ่อนเต็มกันหน้าเลยครับเบิ่งปลาบ่อนบูบะเลยครับปลาร้านบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยบ่อึดอยู่อึดกินครับผมอู้ปุ๊บปูบ้าปูบ้าคัก
โอ้กุ้งกับปลาขาวครับเดี๋ยวไล่อยู่ครับพี่น้องกุ้งไปกล่อยครับผมคืออยู่พี่น้องคืออยู่กุ้งครับผมมีแต่กุ้งล้วนๆเลยใส่ตัวนี้แล้วครับพยายามรอบครับร้อยไปพี่น้องพยายามรอบล้างผลครับพี่น้องปลาครับปลาแล่นขึ้นปลากำลังสีแห่เขาซาครับพี่น้องบ่อนบูบาบูบาเต็มขนาดเลยครับไปครับผมพยายามรอบมันสิบว่าทัดกินครับพี่น้องรอบนั่งอยู่พูนพี่น้องเอ้ยครับผมวิธีอีสานบ้านเฮาครับหาอยู่หากินครับผมพี่น้องเขาก็เริ่มเหลืองแล้วครับผมย่ำเสาก็รับบรรยากาศครับผมสูดหายใจบรรยากาศแบบบ้านๆครับผมแบบธรรมชาติโอ้ยตกกันแท้พี่น้องเลยครับพี่น้องอยู่ทางขนาดนี่ครับผมปลาจากงานนี่มันสิขึ้นมางานผีครับผมงานสะเห็นบ่ครับงานสะมันแล่นขึ้นมาปึ๊บแล้วมันสิขึ้นไปพุ่นผมใส่รอบรับไว้ครับหนึ่งปลางานสะครับผมเต็มเลยมองที่ผมยามใส่ผงผุนไว้ครับพี่น้องปลามันสิเล่นกับไปปุ๊บเต็มมันหน้าอยู่ครับมันถึงไปสาพี่น้องเดี๋ยวจอบเบิ้งเลยครับ
ปูนครับอยู่ข้างหลังเต็มเลยไปไปมองไต่หลบไปด้วยกักครับพี่น้องจอบเบื้องปลามองไต่ดักหลบครับผมนี่ครับถือกันแล้วจะกระปูครับตัวนี้โบถือเลยพี่น้องเอ้ยใส่กันปลาใส่กันปลางานนี่มันเล่นขึ้นเทิงครับพี่น้องหน้าหนาวปลามันสิเล่นขึ้นไปหาน้ำห้วยครับก็เลยใส่ดักไว้เอากระปูก่อนครับอู้ปลาบ่อนไหมได้ร้ายอยู่ป่ะโอ้เขาลมเพื่อนตอนนี้ลมหมดเลยใครว่าผู้ใหญ่หลอดเกี่ยวเขาเราป่ะบ่ทั้งพุ่นใส่เขาเมื่อนี้หน่อยบ่กระสิริพุ่นเด้อมันเป็นไหนอยู่บ่โอ้บ่ได้โอ้ยถ้าบอกให้บ่กินเนาะเอาไปว่าเมื่อได้เขางานนี่เขาดำพร้อมเอ้ยกูกอบักไงเลยเขาดำทนเนาะอียังตะเป้นี่อียังนี่ฮะไม่เสียบเอียนได้บ่ปลาไหลโอ้ยลิ้นประการดอกสันฮะเฮ้ยพอเอียนตัวนี้หน้ามันบ่เข้าสะมันบ่เข้าก ุ้งมั้งกุ้งทำเหลือพอแล้วเอายังไรใช่สารเก็บหึงูเอ็มเก็บปัญญาดอกกุ้งถือใส่บ่คือกุ้งถือตรงเลยไปครับพี่น้องนี่บ่เกินสิ้นเดือนหรอกนี่เดี๋ยวก็ได้เกี่ยวเบิ่งพี่น้องห่วงเขา
ห่วงเขาวานครับมาเปรียบเทียบกับไอ้ห่วงเขาตัวนี้พี่น้องห่วงเขาดำครับหน้าดำครับผมเขาหอมมะลิเอ้ยพ่อแม่ห่วงพี่น้องเอ้ยเอาไปบ่มึดถ้าบ่คอยบ่เสียแตกก่อนพี่น้องห้อยลายครับเบิ่งเงินแวงครับพี่น้องเอ้ยปลาก็จะเป็นคักปีนี้ห่อไปบ่มึดเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปจับเบิ่งปลาไอ้ตรงนี้ครับตรงนี้เสียงหน้าหน่อยครับผมเอื้อพี่น้องปานมาเขาซาครับผมมันนี่ก็ใส่ไส้ไว้มองนั้นก็เป็นทางขาดครับผมน้ำท่วมอยู่น้ำท่วมครับผมแต่ว่ามันมีหล่องลึกมองนี้ผมก็เลยใส่ไส้บ่ต้องห่วงครับว่าปลาที่บ่เขาซาว่าบ่ชัวเอ้ยมันคือใส่ไส้ดักทางปลาเขาซามันบ่แม่นครับผมพี่น้องมองนั้นครับผมน้ำท่วมหมดเลยนั่นบ่ฮอดพุ่นตัวนี้ก็ใส่เอาแค่ปลาตาบอดครับผมตัวใดที่เขามาถึงใส่ครับผมพูดเน้นบ่อบ่อนเต็มซ้ายพุ่นปลาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ล้วนๆครับพี่น้องปลาซาบ่เคยสูบเฮาอนุรักษ์ไว้ครับผมอนุรักษ์พันธุ์ปลานั่นเห็นบ่พุ่นอื้อพี่น้องเอ้ยหาอยู่หาอยากกับมวนได้ไอว่าหันเท่าเลยแหละพี่น้องเอ้ยใส่ของเล่นไม้ครับผมทำนี่กับพ่อกินแล้วครับผมมีตะกุ่งล้วนๆถอดใส่ไข่นะพี่น้องครับผมมื้อนี้ผมบ่าวน้องวัชกรบ่าวน้องวัชกรสวัสดีจิตก็ขอลาแต่เพียงสำนี่ครับผมขอสวัสดีครับพุ่นนะพี่น้องพุดธรรมศาสตร์ล้วนๆครับพี่น้องบ่มีแต่งเติมครับเฮ้ยไปสิไปแล้วก็ได้กุ้งลืมครับพี่น้องเอ้ยเฮ้ยทิ่มกระเป๋าไว้ครับผมทิ่มโทรศัพท์เงินก็บ่กี่บาทหรอกครับเมาหนึ่งครับผมในกระเป๋าเงินซัวหุ่นกระเป๋าเฮ้ยเป๋ากระป๋องกระเป๋าห่างๆนะครับผมบ่มีกระเป๋าใส่ในเขาดอกทุกมือทุกมึงซิปแตกน้ำมูกหลายเงินหลายโผล่บ้างนี่ไปครับHey.